ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทมากิเกมมิ่งครับวันนี้จะมารีวิวเกมกล่องเล็กๆที่คุณภาพไม่เล็กเลยครับก็คือเกมนี้ Mint Work ครับก็เกมนี้จะเป็นแนว Worker Placement นะครับเล่นได้ 1-4 คนก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะก็อันนี้ผมเซตอัพเป็น3 player ไว้ครับก็เริ่มมาเนี่ยเราก็จะวางการ์ดตามนี้เลยจะมีการ์ดบิลดิ้งหลักตามนี้การ์ดบิลดิ้งเสริมก็แรนดอมมา2อันตามนี้ครับแล้วการ์ดบิลดิ้งลอตโต้แล้วโฮเซลเลอร์ที่มันจะมี2ด้านครับให้เราด้านที่มันยังแบบยังวางไม่ได้มาก่อนครับผมแล้วก็เปิดการ์ดบิลดิ้งมา3ใบ เป้าหมายคือเราเก็บดาวให้ได้เยอะที่สุดครับเนี่ยก็คือโดยการสร้างพวกการ์ดบิลดิ้งพวกนี้นั่นเองจะมีดาวอยู่แล้วก็ตอนจบเกมเมื่ออันเนี้ยหมดแล้วไม่พอเติมแล้วเนี่ยใครดาวเยอะสุดคนนั้นชนะครับผมก็คือเวลานี้ไม่พอเติมรอบนั้นก็จะเป็นรอบสุดท้ายนั่นเองครับวิธีเล่นง่ายมากถึงตาเราสามารถที่จะเอามิ้นเนี่ยตัวเนี้ยไปวางในช่องไหนก็ได้แล้วก็ได้เอฟเฟคตามนั้นครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหรือจนกว่าจะหมดครับผมเมื่อทุกคนพอใจกันครบหมดแล้วครับก็จะเริ่มรอบใหม่เวลาเริ่มรอบใหม่ครับมิ้นทุกเม็ดก็จะโดนเคลียร์ออกเคลียร์ออกใส่ในกล่อง เคลียร์ออกใส่ในกล่องแล้วก็ทุกคนก็จะได้เพิ่มอีกคนละ1เม็ดเพื่อเริ่มรอบใหม่ครับผมการเล่นไปเรื่อยวนไปเรื่อยพอมีซื้ออันนี้มาก็เอามาอันนี้เปิดใหม่เติมถ้าเกิดไม่พอเติมรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายใครดาวเยอะสุดคนนั้นชนะครับเดี๋ยวมาดูว่าการ์ดหลักๆแล้วมีอะไรบ้างมีจุดให้เติมเม็ดก็มี2อันนี้เหมือนเนี้ยลงและเกณฑ์2เม็ดอันนี้ลงมาได้1เม็ดแล้วก็ได้สตาร์ทเพลเยอร์สำหรับรอบต่อไปครับผมหรือ2อันนี้ก็จะเป็นการ์ดเพื่อสร้างวันนี้เลยครับมันจะมี2สเต็ปหลักๆสเต็ปแรกคืออันนี้ครับเกณฑ์แพลนฟอร์มเดอะแพลนซัพพลายครับอันนี้จะเป็นแพลนเป็นแบบว่าเป็นแพลนของบิลดิ้งต่างๆถ้าเราอยากได้เราต้องจ่ายเม็ดตามนี้ครับแล้วก็เอาไปคว่ำไว้ข้างหน้าเราก็คือเนี่ยเราก็เอาเม็ดสมมติเมื่อกี้4เม็ดก็ต้องวางเนี่ยไว้4เม็ดสมมติถ้ามีพออันนี้ก็จะเปิดใหม่ทันทีในตาข้างหน้าครับเราสามารถวางตรงนี้2เม็ดครับเพื่อหงายบิลดิ้งอันนึงได้แล้วบิลดิ้งนั้นก็จะมีความสามารถตามนั้นเลยเหมือนอันเนี้ยอัพคีปคือตอนต้นเทิร์นเข้าเทิร์นใหม่เนี่ยเราจะได้เม็ดเพิ่ม3เม็ดด้วยปกติได้เม็ดนึงอยู่แล้วกลายเป็นว่าคนนี้ก็ได้4เม็ดเลยคือใบนี้โหดมากแล้วก็ตามนั้นครับเราก็จะวางเอามาคว่ำวางเพื่อเปิดวางคว่ำจนอันเนี้ยหมดไม่พอเติมแล้วพอหมดแล้วปุ๊บมานับดาวแต่ละคนใครดาวเยอะสุดคนนั้นชนะครับ2นี้คืออะไร2นี้มาดูกันลอตโต้กับโฮเซลเลอร์ครับเนี่ยถ้ามีใครสร้างโฮเซลเลอร์แล้วเนี่ยอันนี้จะเปิดครับแล้วเสร็จแล้วโฮเซลเลอร์จะพร้อมใช้แต่คนที่เป็นเจ้าของโฮเซลเลอร์เนี่ยทุกๆอัพคีปเนี่ยจะได้เม็ดเพิ่มขึ้นด้วยหากมีคนมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นเราหรือคนอื่นก็ตามครับก็ดีและโฮเซลเลอร์ก็มีแต้มด้วย ส่วนลอตโต้มี2แต้มครับเวลาสร้างอันนี้ก็จะเปิดครับโชคเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนมาใช้ครับถ้ามีคนมาใช้หรือเราใช้ก็ตามตอนเทิร์นต่อไปเราโอนเนอร์เนี่ยก็คือเจ้าของเนี่ยจะได้เม็ดเพิ่ม2เม็ดครับผมแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราสามารถจั่ว1ใบมาได้ทันทีเลยก็คือเป็นลอตโต้เหมือนเล่นลอตเตอรี่อ่ะเสี่ยงดวงว่าจะได้อันคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะเราเสียไปต้อง3เม็ดเนี่ยถ้าเสีย3เม็ดแล้วได้อันที่เป็น3เม็ดก็เท่าทุนได้ที่5เม็ดเนี่ยก็คุ้มไปเลยอะไรประมาณนี้ครับมาดูการ์ดบิลดิ้งคร่าวๆดีกว่าว่ามีอะไรให้เลือกสร้างบ้างครับก็มาดูการ์ดสีแดงก่อนก็ได้การ์ดสีแดงจะเกี่ยวกับช่วงอัพคีปแล้วได้เม็ดเพิ่มครับผมเรียกมันว่าเป็นการ์ดโปรดักชันแล้วกันก็จะมีอันนี้เป็นเหมืองอะไรสักอย่าง มีอันนี้การทุกรอบเนี่ยจะได้เม็ดเพิ่ม1เม็ดแล้วอันนี้เป็นแต้มด้วยนะอันนี้ไม่มีแต้มอันนี้ก็ทุกรอบครับเราจะได้1เม็ดแล้วก็ให้คนหนึ่งได้เพิ่ม1เม็ดก็คือให้เราและใครก็ได้อีกคนหนึ่งแต่นี่มันถูกไงครับผมแล้วก็แต่ก็มีแต้มด้วยครับผมอันนี้ได้เม็ดตามจำนวนบิลดิ้งที่เราสร้างไว้แล้วตอนเลทเกมก็จะโหดมากแรกๆอาจจะห่วยหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้1เม็ดทุกตาแค่นั้นเองแล้วก็มีแต้มด้วยครับผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นให้เม็ดอันนี้ได้1เม็ดแต่ว่าจะได้แต้มเยอะมากแฟคทอรี่อันนี้ได้2เม็ดแล้วก็ได้แต้มจำนวนหนึ่งครับผมส่วนสีเขียวก็จะเป็นแต้มเพียวๆเลยเหมือนเนี้ยก็ได้3แต้มนะอันนี้ได้2แต้มอันนี้ได้1แต้มอันนี้ได้1แต้มตามจำนวนสีเขียวที่เรามีถ้าเราเน้นเก็บสีเขียวเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นแต้มเยอะมากอะไรเงี้ยครับส่วนสีเหลืองสีมันก็จะเป็นแบบการ์ดยูทิลิตี้ต่างๆไว้นี้ก็คือว่าเราสามารถบิ้วได้ทันทีเลยเวลาเราได้แผนปกติอย่างที่เห็นไปเวลาได้แผนต้องไปคว่ำไว้ก่อนแล้วต้องมาอีกทีเพื่อบิ้วและหงายแต่เนี้ยครับเวลาเราหยิบแผนไปเราหงายได้เลยออโตเมติกเลยแต่ว่ามันแพงมากแล้วก็มีแต้มน้อยครับผมมีอะไรอีกมาดูกันสีส้มก็มีอันนี้เวลาเราบิ้วครับเราจะจ่าย1น้อยลงก็คือปกติบิ้วต้องจ่าย2อันเนี้ยถ้าเรามีนี้อยู่ก็จ่ายแค่1เท่านั้นเองครับผม อันนี้ก็ได้แต้มตามจำนวนบิ้วดิ้งทั้งหมดที่เรามีอันนี้ก็โหดมากอันนี้มัน3บาทได้3แต้มคือได้เยอะมากครับแต่ว่ามันจะได้แต้มน้อยลงถ้าเรามีสีเขียว
มันต้องมีสีเขียว1อันแต้มไปเหลือ2มีสีเขียว2อันแต้มเหลือ1อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จ่ายน้อยลงเวลามาซัพพลายก็คือเวลาหยิบการ์ดไปคว่ำอ่ะก็จ่ายน้อยลงครับเหมือนเนี้ยจ่าย5ก็จ่ายแค่4ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นครับก็บิลดิ้งคร่าวๆก็มีแค่นี้ถ้าเกิดว่าบิลดิ้งไม่พอเติมก็ให้มันนับแต้มบิลดิ้งที่สร้างเสร็จแล้วสมมุติผมสร้างได้อย่างเงี้ยผมก็มี1 2 3 4 4 5แต้มอันนี้ได้แต้ม2แต้มตามแพลนที่ยังไม่สร้างสมมุติถ้ามีแพลนที่ความไม่อยู่อันนี้ก็เป็น2แต้มประมาณนั้นครับแต้มใครเยอะสุดคนนั้นชนะครับจบแล้วครับเกมนี้ไม่ต้องเล่นให้ดูก็ได้เพราะว่าเกมมีเท่านี้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังไฟนอลทอสจากพีทกับผมดีกว่าว่าคิดว่ายังไงกันบ้างอ่ะพีทก่อนครับอ่ะเอาไปถือด้วยพีทคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างมันเล่นง่ายมันเป็นวอล์กเกอร์เพลสเมนต์ที่เล่นง่ายที่พีทเคยเล่นเป็นเกมแรกเลยที่พีทเล่นมั้งวอล์กเกอร์เพลสเมนต์และชอบไหมก็ชอบนะมันแบบมันมีแอคทิวิตี้กันเลยอย่างไอ้เนี้ยที่พอถ้าคนอื่นมาใช้แล้วเราก็ได้ของอะไรเงี้ยมันก็มีช่องแบบที่ถ้าเราไปเราได้เล่นก่อนเราก็จะได้ขัดเขาก็คือมันก็ต้องแย่งเฟิร์สเพลเยอร์กันนะมันก็โอเคสนุกเป็นเกมกล่องเล็กที่เพิ่งดีโอเคครับอ่ะมาฟังในหน้าต่อผมก็ดีอ่ะโอเคครับก็ไปน้ำต้อมผมครับสำหรับมินเวิร์กครับก็อย่างที่พีทบอกครับข้อดีมันคือกล่องเล็กครับแต่ก็อย่างที่บอกไปแต่แรกคือคุณภาพเกมไม่ได้เล็กตามส่วนใหญ่พวกกล่องเล็กๆก็จะเป็นเกมพูดง่ายคือเกมแบบดูแบบปาร์ตี้ง่ายๆโง่ๆอะไรประมาณนั้นถูกไหมแต่นี่มันไม่เลยคือคุณสามารถพกพาไปได้แล้วก็ชวนคนเล่นใหม่ได้ง่ายมากแล้วก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่ทำให้คนเล่นใหม่มารู้จักระบบ Worker Placement ได้อย่างดีมากๆคือผมว่าดีกว่า Stone Age อีกใครบอกว่า Stone Age เป็นอินโทรสำหรับ Worker Placement นะผมว่าเกมนี้อินโทรยิ่งกว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกกว่า Stone Age ด้วยตรงที่ว่าดวงไม่เยอะเท่าเกมมีดวงใช่ว่าไม่สนุกแต่ว่าผมรู้สึกวันนี้มันสนุกกว่าครับผมแค่นั้นเองแล้วก็หลายคนนะที่เล่นเกมนี้แบบไม่เคยเล่นเบอร์เกอร์เพนเมนเลยคือเล่นแต่แบบพวกเกมปาร์ตี้อะไรเงี้ยผมให้น้องเขาเล่นน้องเขาชอบมากเขาอยากซื้อพี่มีขายไหมเขาดูกล่องเล็กแล้วแบบพกไปเล่นได้อะไรประมาณนี้ครับคือยังไม่เคยมีใครที่ลองให้เล่นแล้วไม่ชอบนะคือทุกคนชอบหมดเลยแต่ขนาดเดียวกันคือโซนเอฟผมก็ไม่ชอบเนี่ยเพราะนั้นผมเลยให้เครดิตกันนี้มากกว่าตรงที่ว่ามันชัวร์กว่าที่จะให้คนเล่นใหม่เล่นเบอร์เกอร์เพนเมนครับผมเกมนี้ก็มีแต่ข้อดีนะมีแต่ข้อดีข้อเสียคือก็อย่างแรกคือรีเพลย์บิลิตี้อาจจะไม่สูงมากเพราะว่าไอ้การ์ดบิลดิ้งเสริมเนี่ยมันมีแค่มาแค่4ใบเองแล้วว่าเล่นรอบหนึ่งมันก็แรนดอม2ใบกลายว่าเราเล่นไปเรื่อยมันก็จะวนอยู่แค่นี้มันก็อาจจะเบื่อได้ง่ายครับก็อยากให้มีตัวเสริมมาเหมือนกันถ้ามีนะแต่ว่าต่อให้มีแค่นี้คือคอมโบอะไรเยอะมากคือการ์ดมันมีให้เลือกมันมีอะไรให้เลือกเยอะมันไม่ใช่แค่แบบซื้อมาได้แต้มโง่ๆคือบางอันจะมีแบบได้แต้มเพราะอันนี้หรือบางอันที่คือมันแพงแต่มันได้แต้มเยอะแต่มันสร้างยากเลยก็ต้องรอสร้างรอบต่อไปหรือบางอันมันถูกก็ได้แต้มน้อยหรือบางอันแพงไม่ได้แต้มเลยแต่ได้ความสามารถที่โหดมากๆอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นเกม Worker Placement ที่ไม่ได้ลึกมากคือมันไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้คนเล่นใหม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแล้วก็คนเล่นเก่าก็ยังรู้สึกสนุกกับการทำคอมโบอยู่ครับผมแล้วก็โปรเกมดีมากไม่ต้องมาไล่ดูเฟสว่าเฮ้ยเฟสไหนแล้วเฟสไหนแล้วโปรเกมแค่วางทำผ่านหมดเอากลับได้1เม็ดเริ่มใหม่วางทำไปเรื่อยๆคือโปรเกมดีมากๆเลยครับแล้วก็รวมถึงเวลาที่ใช้เล่นก็ใช้ไม่นานประมาณ20นาทีก็จบแล้วและรู้สึกอิ่มกำลังดีไม่ใช่20นาทีแล้วแบบเฮ้ยยังไม่สุดเลยอะไรประมาณนั้นข้อเสียอย่างแรกคือกล่องมันเล็กเกินไปครับซึ่งถ้าเป็นอีดิชั่นใหม่กล่องมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับผมทำให้เราพอใส่สลีฟได้อันนี้ใส่ซองไม่ได้แล้วใส่สลีฟนี่ใส่เข้าไม่ได้เลยครับต้องแงะออกมานี่ขนาดไม่ใส่สลีฟยังแทบจะต้องแงะออกมาเลยครับผมแล้วก็แต่มันก็เป็นข้อดีในข้อเสียตรงที่มันเล็กคือเล็กดีมากแล้วแบบพกใส่กระเป๋าเสื้อได้แล้วคุณออกไปที่ไหนคุณก็อ่ะมาเล่นกันแล้วก็กางบนโต๊ะเล่นอะไรเงี้ยแล้วคือมันเล่นแบบช่วงพักเบรกได้มันแค่20นาทีเองครับก็ลาไปก่อนครับเกมนี้ผมให้เป็นเกมที่เรคคอมเมนต์เลยครับคือไม่ว่าคุณจะชอบ Worker Placement หรือไม่ชอบครับคุณซื้อมาลองครับคุณอาจจะชอบมันก็ได้ครับมินเวิร์คครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายก็ไปเลย